คืนนี้กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับงบประมาณปี2564เนี่ยที่ได้ตั้งไว้จำนวน 3.30 ล้านล้านบาทเนี่ยมาจากรายได้สุทธินะครับที่จะมีการจัดเก็บเนี่ย 2.67 ล้านบาท 2.67 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มาจากการกู้เงินเนี่ยชดเชยมา 623,000 ล้านบาทประเด็นนะครับท่านประธานครับที่ผมจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ไปชี้แจงที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับว่ารายได้นะครับที่จัดเก็บเนี่ยคาดการว่าจะต่ำกว่าเป้าไป 200,000 ล้านก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องไปหาวิธีแก้ไขถ้าจะไปกู้เพิ่มมันก็กู้ไม่ได้ละเพราะว่ามันติดเพดานเงินกู้แล้วนะครับก็ฝากประเด็นในตรงนี้ไปท่านประธานครับงบประมาณปี2564เนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ตอบสนองเรื่องโควิดไม่ได้ตอบสนองในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย GDP เนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องมือเดียวนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ย GDP เนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างครับตัว G บวกตัว I บวกตัว C แล้วก็บวกตัว Next Export นะครับ I คืออะไรครับ I คือ Investment ไม่เกิดแน่นอนครับเพราะเอกชนสะดุดละวันนี้ Consumption ครับไม่เกิดครับการบริโภคไม่เกิดเพราะเกิดคนตกงาน Next Export นะครับจะส่งออกไปที่ไหนครับการส่งออกก็ติดลบอย่างที่เห็นเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่มีกำลังซื้อมันก็เหลือเครื่องมือตัวเดียวก็คือ government นะครับเป็นสิ่งเดียวที่จะทำได้ควบคุมได้แต่งบประมาณปี2564เนี่ย 3.30 ล้านล้านเนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอาไปสร้างงานช่วยเหลือเกษตรกรช่วยคนตกงานกลับเอาไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออาวุธครับแล้วรัฐบาลนี้บริหารไม่ได้ครับท่านประธานนะแค่บริหารหน้ากากเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับถึงวันนี้เนี่ยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับปล่อยให้เอกชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ผมยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ครับท่านประธานโควิดเขาหนักมากสิงคโปร์เนี่ยแต่รัฐบาลครับเขาซับซิไดภาคเอกชนอย่างเต็มที่เลยครับนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ครับแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกครับแล้วนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบบ้างเหรอครับที่ท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายมีคนไปร้องไห้ที่กระทรวงการคลังแล้วนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปทำอะไรอยู่ครับไม่แสดงความรับผิดชอบเหมือนประเทศสิงคโปร์บ้างครับท่านประธานครับผมพูดถึงงบของกระทรวงกลาโหมปีนี้นะครับ 223,000 ล้านกองทัพบก 107,000 ล้านกองทัพเรือ 48,000 ล้านกองทัพอากาศ 40,000 กองทัพเรือเนี่ยแหละครับเนี่ยท่านประธานครับสำคัญมากครับปีนี้เนี่ยขนาดเกิดโควิดงบกองทัพเรือเพิ่มจากปีที่แล้วอีก 1,000 กว่าล้านปีที่แล้ว 47,000 ปีนี้ 48,000 กว่าล้านท่านประธานครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับที่ผมต้องพูดถึงเนี่ยก็คือไอ้เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับ2ลำเนี่ยท่านประธานครับยังมีอีกครับไม่ได้หยุดซื้อนะครับเรือดำน้ำเนี่ยผมก็คิดว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดจะตัดเรือดำน้ำออกแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตัดออกครับเพียงแค่ชะลอไม่ซื้อปี63แต่64จะกลับมาซื้ออีกครับท่านประธานครับมติครม.เมื่อวันที่15เมษายนปี63นะครับขอรูปสไลด์ขึ้นนะครับขอรูปขึ้นด้วยนะครับมติครม.เมื่อปี2วันพุธที่15เมษายนครับไอ้เรื่องโควิดเนี่ยนะครับในข้อ3เนี่ยบอกว่ารายการและงบประมาณที่หน่วยงานรับงบประมาณเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเนี่ยให้
ตัดมาเป็นงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาโควิดแล้วท่านประธานครับไอ้ตรงนี้มันเห็นชัดครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยขอเจ้าหน้าที่โสดได้ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับเรือดำน้ำเนี่ยมันสามารถตัดได้แต่ทำไมล่ะครับถึงไม่ตัดถึงไม่ทำอะไรครับกองทัพเรือเนี่ยในหนังสืองบประมาณครับเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะครับเล่มที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับท่านประธานครับหน้า722ครับกองทัพเรือครับเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าข้อ 2.3.1 โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา41จำนวน4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 47,853 ล้านไม่มีรายละเอียดครับหมกเม็ดครับท่านประธานครับแม้กระทั่งสภาแห่งนี้เนี่ยท่านยังไม่บอกเลยครับว่างบประมาณปี64เนี่ยของกองทัพเรือเนี่ย 8,933 ล้านเนี่ยท่านเอาเรือดำน้ำสองลำไปซ่อนไว้ในนี้แหละครับแต่ท่านเนี่ยไม่บอกให้สภาแห่งนี้รู้ครับประชาชนครับเขากำลังยากลำบากโดยเฉพาะผมนี่เป็นส.ส.จากทางภาคอีสานเนี่ยทั้งปัญหาภัยแล้งปัญหาโควิดแต่ท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินช่วยไอ้เงินที่ให้ครอบครัวละ 5,000 บาทเกษตรกรเนี่ยก็จบแล้วครับ3เดือนคนละ 5,000 บาทเนี่ยที่คนตกงานท่านก็ไม่ให้เขาไม่ช่วยเขาแต่ท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินแต่รัฐบาลมีเงินไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับท่านประธานครับท่านประธานครับกองทัพเรือเนี่ยเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำผมต้องย้ำครับว่าตรงนี้นะครับถ้าท่านนายกลำตีและท่านควบลำตีกลาโหมด้วยเนี่ยถ้าท่านเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยท่านต้องเลิกครับเรือดำน้ำสองลำ 22,500 ล้านเนี่ยท่านต้องเลิกครับเอาเงินตรงนี้นะครับมาช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยขอรูปถัดไปครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยไอเรือดำน้ำนี่แหละครับเนี่ยถามบอกว่าท่านจะซื้อไปลบกับใครครับวันนี้เนี่ยโควิดเนี่ยท่านยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยครับเห็นลำตีที่นั่งอยู่พากันใส่หน้ากากอยู่นะครับลำตีเทวันก็ยังกลัวโควิดอยู่เนี่ยท่านประธานครับผมสรุปเรื่องเรือดำน้ำอย่างนี้นะครับว่าพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงงบประมาณปี64เนี่ยนะครับเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยข้อ3เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจากรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่เกิดให้เกิดความเสียหายกับทางราชการถ้าพิจารณาถึงเรือดำน้ำแล้วนะครับมันเข้าเต็มๆครับเรือลำแรกที่ท่านซื้อไปเนี่ยก็จะได้มาปี2566ท่านรอก่อนก็ได้นี่ครับเอามาใช้ดูก่อนจะไปลบกับใครครับวันนี้ลบกับโควิดยังไม่ชนะเลยจะเรือน้ำไปลบกับใครครับมันชะลอได้ครับเรือน้ำสองลำเนี่ยท่านยังไม่ต้องซื้อครับท่านรอไปก่อนครับแล้วเรือดำน้ำ 22,500 ล้านเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ตัดออกนะครับท่านเนี่ยตัดงบที่ตั้งไว้ 15% ในปีแรกเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยท่านตั้งไว้อีกครับ 3,900 ล้านหนักกว่าเดิมอีกครับแล้วท่านก็ผูกพันในปีต่อไปที่เหลือครับสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านก็ได้เรือดำน้ำอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านจะหนีผมไปไหนเนี่ยครับท่านต้องมาตอบผมครับว่าท่านจะซื้อเรือดำน้ำไปทำอะไรครับประเด็นที่ผมจะต้องฝากต่ออีกครับว่าวันพุธที่8กรกฎาคมเนี่ยที่ท่านจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าท่านนายกรัฐมนตรีและครม.เนี่ยเอาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเข้าไปต่อนะครับผมเนี่ยส่งหนังสือถึงครม.ทั้งครม.แล้วครับผมร้องปปช.ท่านแน่คำสั่งกสช.ที่3/2562เนี่ยที่ท่านนายกออกเนี่ยข้อ3เนี่ยท่านให้อำนาจเพียงแก้สัญญาครับถ้าท่านไปต่อ40ปีให้สายสีเขียวเนี่ยท่านต้องมายกเลิกไอ้ไข่แดงของ BTS ก่อนที่มันเหลืออีก10ปีผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเจอกันแน่ที่ปปช.ทั้งครม.ครับสรุปผมครับสุดท้ายเนี่ยท่านประธานฮะผมเหลือนาทีเดียวผมตั้งเลยครับว่างบประมาณปี2564เนี่ยเป็นงบเรือดำน้ำไม่ใช่งบโควิดนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือนายกเรือดำน้ำจีนไม่ใช่เรือดำน้ำ
ม่ใช่นายกเพื่อคนไทยครับย้ำอีกครั้งนะครับนายกประยุทธ์เนี่ยคือนายกเรือดำน้ำจีนไม่ใช่เรือดำน้ำไม่ใช่นายกเพื่อคนไทยครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นคุณยงยุทธขอไว้7นาทีนะครับยงยุทธสุวรรณบุตรแล้วหลังจากนั้นก็นางสาวสีนวลถึงขอไว้7นาทีเช่นเดียวกันของ2คนก็14นาทีหลังนั้นก็จะเป็นคุณวาโยอัศวรุ่งเรืองขอไว้15นาทีนะครับเชิญคุณยงยุทธครับ